ผมเนี่ยเห็นถึงความเศร้าสลดที่ทุกวันเราจะต้องมาเจอภาพของรัฐเนี่ยเอากระสุนยางมายิงประชาชนนะครับเอาแก๊สน้ำตามายิงประชาชนประเทศเรากำลังเข้าสู่วิกฤตการทางการเมืองที่มันยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับที่มาถึงจุดที่รัฐเนี่ยยิงประชาชนทุกวันผมจำได้ว่าครั้งแรกที่มันมีเรื่องของการเอากระสุนยางมายิงเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกตอนที่ประชาชนมาชุมนุมที่บ้านพลเอกประยุทธ์ประมาณมีนาคมได้ภาพของเจ้าหน้าที่ถือปืนนะครับวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เหนี่ยมอายในการถือปืนแต่พอมาถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยพกปืนกันกลางงัดปืนกันไม่ยั้งยิงนักข่าวก็ยิงแล้วมีเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมโดนกระสุนจริงก็เกิดขึ้นแล้วมันเหมือนผีดิบมันกระหายเลือดเวลามันได้กินเลือดมันจะกินมากขึ้นเรื่อยๆครับมันมีไม่กี่ประเทศในโลกครับในช่วงชีวิตของพวกเราที่เราจะเหตุการณ์ที่รัฐกับประชาชนเนี่ยมารวมกันตอนเย็นแล้วรัฐก็ยิงประชาชนทุกวันจะยิงด้วยกระสุนยางด้วยแก๊สอะไรก็ตามยิงคือยิงไม่ต้องมาบอกว่ายิงแต่ไม่ใช่กระสุนจริงอันนั้นไม่ใช่ประเด็นคือมันประเทศนี้มันยิงกันทุกวันแล้วมันเป็นการยิงกลางเมืองแล้วเหตุผลที่ยิงเนี่ยถ้าคุณเอาตัวเองออกไปในเหตุผลมันไร้สาระคือประชาชนอยากจะเดินไปบ้านพลเอกประยุทธ์แล้วตำรวจก็ดันมาคิดว่าไอ้พื้นที่ริมรั้วของค่ายทหารที่คุณประยุทธ์สร้างคฤหาสน์3ไร่4ไร่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเป็นที่สาธารณะทั้งหมดห้ามเท้าประชาชนเหยียบแล้วก็ทำทุกทางเพื่อสกัดประชาชนด้วยการเอากระสุนยางมายิงประชาชนขึ้นทางด่วนยิงประชาชนเอาน้ำผสมแก๊สผสมสีต่างๆขึ้นรถจีโน่ยิงประชาชนอย่างนี้มันเป็นสภาพที่แบบคือมันไม่เคยมียุคไหนที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เกลียดประชาชนแล้วผู้มีอำนาจได้เกลียดคนในประเทศจนทำเรื่องแบบนี้ทุกวันนะครับทั้งหมดนี้มันคือความป่วยของรัฐนะครับผมไม่รู้ว่าท่านที่ดูอยู่เนี่ยรู้ป่าวว่าเรากำลังเจอรัฐที่ป่วยเจอผู้นำที่ป่วยเจอเจ้าหน้าที่รัฐที่ป่วยแล้วคิดว่าการทำอะไรแบบนี้ทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินายกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกคนแรกที่ประชาชนพยายามจะไปที่บ้านนะครับคุณยิ่งรักตอนเป็นนายกเนี่ยพวกกปปสก็ไปแล้วนั่นน่ะคือบ้านเอกชนคุณยิ่งรักไม่เคยทำอะไรกับประชาชนแบบนี้คุณอภิสิทธิ์เสื้อแดงปี53เนี่ยเอาเลือดไปเทหน้าปากซอยบ้านคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนายกทักษิณประชาชนพยายามจะเดินไปบ้านคุณทักษิณสมัยเป็นนายกคุณทักษิณก็ไม่ได้ว่าอะไรมันมีนายกคนนี้คนเดียวครับที่ประชาชนพยายามจะไปริมถนนซึ่งบ้านนายกอยู่ในค่ายทหารเนี่ยแล้วตั้งด่านตั้งคอนเทนเนอร์เอากระสุนถล่มประชาชนในรัศมี4กิโลเมตร5กิโลเมตรประเทศไทยไม่ใช่อาณาจักรของคุณนะครับคุณประยุทธ์ไอ้คนที่คุณยิงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของประเทศเท่าคุณน่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเงินของพื้นดินที่คุณปลูกบ้านอยู่เขาคือคนที่มีบุญคุณกับคุณดินแดงเนี่ยคือพื้นที่หนึ่งซึ่งเขามีคนของเขาเองแล้วที่พร้อมจะไปบุกเจ้าหน้าที่ผมคิดว่าคนเหล่านี้คือกลุ่มคนจนเมืองนะครับคือกลุ่มเด็กซึ่งมีความไม่พอใจต่อความอายุติธรรมต่างๆในชีวิตเขาหลายเรื่องอาจจะถูกเจ้าหน้าที่รังแกบ่อยเพราะถูกมองว่าเป็นเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตำรวจบอกเฮ้ยมึงเล่นยาเปล่าวะเฮ้ยมึงสักมามึงเวียนหาเหรอผมคิดว่าเรากำลังเจอการรวมตัวของคนแบบนี้ที่เขาเชื่อว่ารัฐบาลรังแกเขาแล้วพอตอนนี้มันมีบรรยากาศทางการเมืองซึ่งทำให้เขาเห็นว่าไอ้การที่รัฐบาลรังแกเขาหรือรัฐรังแกเขาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองซึ่งรังแกประชาชนทั้งหมดเนี่ยเขาก็ยิ่งเชื่อว่าเขามีเหตุผลที่จะตอบโต้จะต่อสู้จะแสดงออกในแบบที่เราเห็นว่าเกิดขึ้นที่ดินแดงบางคนบอกว่าเด็กไปทำตัวเหมือนแบบช่างกลอยากจะไปหาเรื่องตีผมว่าคนที่พูดอย่างนี้ดูถูกเด็กอย่างน้อยคนที่กล้าไปมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ที่มีทุกอย่างครบมือแล้วรู้ว่าเขาจะถูกยิงทุกเมื่อเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างมากกว่าแค่การอยากแสดงออกหรืออยากใช้ความรุนแรงแล้วผมเชื่อว่าเหตุผลนั้นคือความไม่พอใจทางการเมืองแล้วเขาในฐานะประชาชนระดับล่างสุดเนี่ยเป็นคนที่ถูกรังแกโดยรัฐมากที่สุดซึ่งณเวลานี้เขาควรจะต้องเอาคืนผมเชื่อว่าเรากำลังเห็นคนที่คิดแบบนี้แสดงออกที่ดินแดงแล้วเขาก็สามารถจัดกิจกรรมของเองโดยเอกเทศไม่มีคาร์ม็อบเขาก็ไปรัฐวุฒิจัดกิจกรรมหรือไม่เขาก็ไปของเขาที่ดินแดงต่อเขาไม่ฟังรัฐวุฒิเขาไม่ฟังใครเพราะว่าเขามาด้วยแรงจูงใจของเขาด้วยความเชื่อของเขาที่เขารู้สึกว่ารัฐรังแกประชาชนแล้วตอนนี้เขาเห็นว่าการรังแกที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคลแต่มันเป็นเรื่องของระบบซึ่งรังแกคนทั้งประเทศ